วันนี้พิเศษฉันจะทำสองเมนูเลยเป็นแบบว่าเมนูฝรั่งอันนึงแล้วก็เมนูไทยอันนึงทำไมวันนี้พิเศษจังเลยนะทำไมนะทำไมอ่ะเธอชอบทำอะไรเร็ว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 อ่ะมันต้องไปเรื่อยๆต้องไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆต้องคั่วไปเรื่อยๆไม่ใช่วางแหมอยู่นี้เดี๋ยวนี้เขาขอช้อนเล็กหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะปีบเลยค่ะปีบเลยค่ะปีบฮัลโหลโอ้โหวันนี้ของแบบเยอะมากเลยนะทำกี่เมนูเนี่ยวันนี้พิเศษฉันจะทำสองเมนูเลยเหรอเป็นแบบว่าเมนูฝรั่งอันนึงแล้วก็เมนูไทยอันนึงทำไมวันนี้พิเศษจังเลยนะทำไมนะทำไมอ่ะมันเพราะอะไรใช่ๆเพราะว่าวันนี้คืออยากจะทำให้ดูว่าเครื่องปรุงหลักๆของเราเนี่ยก็จะใช้พริกไทยแล้วก็เกลือแค่นั้นเลยเหรอใช้ได้ทั้งเมนูฝรั่งแล้วก็เมนูไทยไงแล้วที่จะทำให้ดูไงแล้วที่เราใช้คือเราใช้นี่แม็กคอมิกค่ะนี่แม็กคอมิกนะฮะวันนี้ไม่ได้จะบอกว่าจะมาไทยอินนะไม่ได้จะบอกว่าจะเอามาไทยอินเลยนะแต่เราใช้อยู่จริงๆเดี๋ยวให้ดูแม็กคอมิกนี่แม็กคอมิกที่จะใช้เลยแม็กคอมิกเราใช้อยู่แล้วคนไทยรู้จักดีใช่ไหมจะใช้ทุกอย่างของใช้ทุกอย่างของเขาอยู่แล้วอ้าวอยู่คู่เขาเรียกว่าอยู่คู่กับโลกใบนี้มากี่ปีแล้วกว่า130ปี130ปีเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรอันดับหนึ่งของโลกมาจากประเทศอเมริกาเขามีแยกให้เลยชัดเจนแต่สังเกตอะไรใหม่ๆรู้ไหมดูถ้าเป็นขวดแบบนี้จะเป็นแบบนี้เอ๊ะหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะเขาเปลี่ยนอะไรไปนะเขาเปลี่ยนนี่ฝาบดดีไซน์ใหม่มันเก๋ไก่มากคือใช้สะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นฝาเดิมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หน้าตาจะอย่างนี้อันนี้ดีไซน์ใหม่ดูดิมันดูดีมันดูมีแบบคลาสสิกแล้วก็แบบมีสไตล์ขึ้นมาดูที่จับก็จะดูหรูหราแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นมันก็จะไม่ลื่นมือเนาะปะแล้วก็ที่ปรับก็ปรับได้ถึง3ระดับค่ะระดับแรกก็คือบดหยาบหมุนปั๊บว่าไงนะก็จะมี3ระดับด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่เอามาใหม่เนี่ยคือมันเป็นดีไซน์ใหม่ใช้ง่ายใช้สะดวกเขาเรียกว่า twist to taste แค่บิดก็อร่อยแน่ได้ทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งและอย่างที่บอกนะว่าคนไทยรู้จักดีอยู่แล้วเขาบอกว่าเกลือของเขามาจากฮิมาลายันคือมันมี2แบบอันนี้จะเป็นเกลือทะเลอันนี้เกลือทะเลทั่วไปที่เรารู้จักเกลือธรรมชาติมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจ้ะอันนี้เนี่ยจะเป็นเกลือฮิมาลายันอันนี้เขาจะแบบว่าสำหรับพวกเฮลตี้หน่อยเขาจะมีแบบว่าคุณประโยชน์สูงมีแร่ธาตุสูงเป็นประโยชน์แล้วก็แบบว่าเขาเรียกโซเดียมต่ำนี่มีให้ดูหลายขนาดหลายแบบเลือกเอาว่าคุณจะใช้แบบไหนส่วนพริกไทยมันก็จะมีทั้ง black peppercorn ก็คือพริกไทยดำจะมีอันนี้ black and white peppercorn ก็คือทั้งพริกไทยดำผสมกับพริกไทยขาวครับแล้วแต่เมนูที่เราจะเอามาใช้เราจะเลือกอะไรบ้างและนี่คืออันนี้เป็น garlic pepper ก็คือผสมกับกระเทียมอันนี้หอมอันนี้เอาไปทำพวกสเต็กอะไรเงี้ยน่าจะลองดูเนี่ยหอมเลยอ่ะหอมเลยโอเคมาทำเลยดีกว่าเธอรู้หรือว่าวันนี้ฉันจะทำเมนูอะไรก็คุณบอกว่ามีไก่มีกุ้งถูกไหมล่ะฉันยังไม่ได้พูดเลยเมนูอะไรอ่ะวันนี้นะคะอาหารฝรั่งของเราเนี่ยก็จะเป็นไก่ชื่อ lemon thyme pan seared chicken ยาวกินแล้วยาวแล้วเกินแต่ละชื่อต่ออ่ะเสร็จแล้วอีกอันนึงนะคะที่บอกว่าเป็นแบบว่าเมนูไทยก็จะเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือแต่ว่าเสียบไม้เราจะเอาไปย่างเพื่อเพิ่มความหอมแล้วค่อยเอามาคั่ววันนี้เราทำอะไรก่อนทำกุ้งก่อนไหมทำกุ้งก่อนก็ได้ค่ะโอเคมายังไงส่วนผสมมีอะไรบ้างจ๊ะนอกจากกุ้งไก่เหล่านี้คือกุ้งนะคะอันนี้คือของไก่อันนี้ก็คือเราจะเอากุ้งมาเสร็จปุ๊บเราแกะเปลือกเสร็จล้างแล้วก็เอาขี้นางออกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เสียบไม้แบบนี้ส่วนผสมแล้วเรามีวัตถุดิบแล้วเวลาใส่ปรุงไงก็คือปรุงด้วยเราจะเอาน้ำมันมาทาก่อนแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยแค่นี้ก่อนมาหอมหวนดูดีสวยน่ารับประทานเหลือเกินอ่ะพอกุ้งอันนี้เราเอาระวังน้ำไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาทำตัวพริกกระเทียมเราจะเอาไปคั่วคั่วกับอะไรคั่วกระทะอันนี้นะคะเราจะใส่น้ำมันกับกระเทียมตั้งแต่กระทะมันยังไม่ร้อนนี่เป็นไงเชฟอยู่เนี่ยคั่วไปค่ะยังแล้วแต่ได้หมดแต่ว่าแบบตอนที่มันไม่ร้อนเนี่ยเราก็ไฟอ่อนไปเรื่อยๆเราไปเลยมั้ยแล้วเชฟว่าไงได้พร้อมกันเลยนะคะมันจะบอกแล้วแต่กูก็ไม่มั่นใจกูถึงถามมึงนี่แหละคือมันจะต้องคั่วอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอมันนี่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะแห้งเมื่อไหร่ก็เราก็ดูเอาสิมันต้องใช้ความแบบเธอน่ะเวลาทำอาหารเธอไม่มีความอดทนเธอต้องคั่วไม่มีความอดทนเธอชอบทำอะไรเร็วๆๆๆๆอ่ะมันต้องไปเรื่อยๆต้องไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆต้องคั่วไปเรื่อยๆไม่ใช่วางแหมอยู่นี้เธอต้องทำไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้เราก็คั่วจนเริ่มที่จะ
เริ่มแห้งแล้วโอเคนะก็จะเคี้ยวกรอบๆกรอบๆนะแล้วเธอก็ลงไปคลุกๆแล้วฉันก็อยากจะเพิ่มความแบบว่าเผ็ดร้อนด้วย red pepper อันนี้ก็เป็นของ McCormick เหมือนกันนี่แล้วเราก็หยอก red pepper เพิ่มแบบว่าความเผ็ดร้อนความเผ็ดร้อนนิดนึงนะคะอุ๊ยดูดีมากค่ะทุกคนโอเคพร้อมฉันจะไปจัดจานละกระจายมานี่มั้ยก็ต้องการต้องการรอเนี่ยแหละว่าเออให้ทำอะไรเดี๋ยวจะได้ราดลงโรยลงไปไงดูสิดูดีมากค่ะเดี๋ยวต้นหอมฉันอยู่ไหนโรยลงไปแล้วเหรอไม่ได้โรยต้นหอมอยู่ไหนอ๋อคือโรยทีหลังก็ได้โอเคเสร็จไปแล้ว1เมนูเดี๋ยวเราจะต่อกันเลยกับอีก1เมนูเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่ะเมนูชื่ออะไรนะไม่รู้ยาวมากชิคเก้นนึงก็อะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะ Lemon Thyme Thyme ก็คือไอตัวสมุนไพรอันเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเราใช้ใบจริงๆแล้วเราไปสับสับจะมี Thyme จะมี Rosemary แล้วก็จะมี Parsley พวกนี้เราได้มีการสับมาหมดเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ที่ฉันไปซื้อแห้งมานะอันนี้คือแบบเป็นใบสดคือเวลาสับเองอ่ะกลิ่นมันจะยิ่งหอมมากขึ้นเมื่อกี้นางเป็นนักบดไม่ใช่เป็นนักบดหรอไอ้นี่มันยำบ่อยไงเธอหั่นดิมันก้นแมนนี่เลยเธอหั่นดิเธอหั่นดิหั่นให้แบบแมนนี่ถือมีดเลยดูมั่งดิ do it เท่ากันปะไม่น่านะคือเป็นสองชิ้นแมนนี่ทำอะไรอ่ะลูกแมนนี่ทำพังอ่ะลูกก็แมนนี่ให้เขาหั่นทำไมในเมื่อแมนนี่รู้ว่าอันนี้ไม่เอาแล้วกันแล้วเธอก็ใส่นี้แล้วเธอก็ทุบๆหน่อยแล้วชิ้นเนี่ยเรื่องสงสารเขาบอกสงสารมากอ่ะทุบหน่อยไม่ใช่โอ๊ยฉันกลัวแบบว่าเนื้อมันแตกด้วยเนื้อแตกได้ไงก็แบบมันแต่มันไม่สวยไงอ่ะดูไม่ต้องทุบให้มันแบบออกประมาณนี้ได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะหมักเนี่ยพอเราทุบเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาแล้วก็ไม่ใช้เราใช้ถุงเอาออกมาตรงนี้สวยงามแล้วเราก็จะหมักนะคะหมักนางด้วยเกลือเกลือทะเลของเขาเนี่ยมันคือมาจากธรรมชาติมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นความเค็มของเขาเนี่ยมันจะแบบเข้มข้นแล้วมันก็จะแบบดึงรสชาติช่วยดึงรสชาติให้นางแบบโดดเด่นขึ้นมาแล้วมันบดง่ายกว่าเดิมจริงนะแล้วเราก็จะเลือกใช้นี่ค่ะ black and white peppercorn เธอใช้นี้ด้วยเราเลือกใช้ black and white peppercorn คือทั้งพริกไทยดำผสมกับพริกไทยขาวพริกไทยดำมันก็จะให้รสชาติที่แบบเผ็ดร้อนจัดจ้านพอผสมกับพริกไทยขาวเนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่แบบเฉพาะตัวพอมันลงตัวพอมันผสมด้วยกันมันจะลงตัวมากๆแต่แม่ข้าวหมี่กลายเป็นเชฟใหญ่เลยดูเรามีความรู้เยอะดีแบบดูแบบดูดีอ่ะแล้วเราก็ซีซั่นมันไปแล้วเราก็ทำแล้วเราก็วางไว้เดี๋ยวเราจะมาทำซอสของมี่โอ้ไม่ใช่เยอะก็เราจะเอาไปหมักไงอ๋อสักหนึ่งช้อนต่อด้วยอันนี้จะเป็นไทยเยอะแค่ไหนประมาณ1ช้อนต่อด้วยโรสแมรี่ก็คือเท่ากันส่วนผสมเท่ากันแล้วก็พาสลีย์โอ้มีแค่นั้นก็โรยไปเถอะก็เอากระเทียมนะคะกระเทียมสับใส่ไปอ่ะผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้lemon zest ระวังเมล lemon zest ก็คือเราอยากได้ปุ๋ยหรอเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่แบบดีมากมันจะทำให้รสชาติเนี่ยพุ่งกระฉูดออกมาอย่างนี้เขาขอช้อนเล็กอย่างนึงได้ไหมครับได้ค่ะไปหยิบเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาจูซของมันด้วยสักครึ่งลูกนะคะคือซอสมันแค่ประมาณนี้ถูกไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราไปหมักอ่ะแล้วเธอก็เอาไก่ไปหมักอ๋อหรอหมักซึ่งใช้มือใช่ไหมมือก็ได้หรือช้อนก็ได้เดี๋ยวมือมันเปล่าเราถุงมือปะไม่เป็นไรพอมันละเสร็จปุ๊บแล้วเธอก็วางไว้แล้วก็แบบหมักนางไว้ก่อนแค่นั้นแหละไม่ต้องเยอะไม่ต้องหมักนางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาทำเครื่องเคียงก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งมีแครอทบางทีก็มีมะเขือเทศอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ใส่เนยลงไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาผักที่เราอยากจะเป็นทานเป็นเครื่องเคียงอ่ะเราก็จะมีแครอทนะคะที่หั่นเรียบร้อยแล้วใช้ไฟอ่อนก็พอแครอทเนี่ยจะใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะเราอยากให้มันนิ่มๆสำหรับผักที่ทำอ่ะนี่ก็จะโรยเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยนี่เธอทำอะไรเมนี่ใส่นมด้วยใช่ไหมใส่เนยใส่เฮฟวี่ครีมบ้านเนี้ยชอบกินแมชโพเทโตมากซึ่งมือบดเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือคุณซีซีวัตใช่บดเมียไม่ได้ก็ต้องมาบดไก่มันบดนี่แหละพักนางไว้ทีนี้เดี๋ยวเราจะทำไก่แล้วนะเมนี่
ไก่เนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็คือเนยดูเนยดีค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะวางนางไว้อย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรกับนางประมาณ4นาทีแล้วเดี๋ยวเราพลิกนางฟลุ๊กไปแล้วนะกลับด้านจ้ะควับใส่เลมอนเพื่ออะไรนะครับเพื่อแบบมันจะดึงรสชาติมันขึ้นมามันจะทำให้แบบรสชาติมันแบบฟูฟ้าฟูฟ้าดูดีมากค่ะต้องใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะมันบดเสร็จหรือยังคะเราจะจัดจานแล้วนะมีไฟอ่อนให้หน่อยบอกอะไรหน่อยดีมากอันนี้คือเป็นแบบผักที่เราเตรียมไว้ก่อนจะเอามันบดแล้วก็ไก่วางนี่นะตักมาให้หมดเอามาให้อีกหนึ่งเดี๋ยวจะเอาไก่วางโอเควางวางครับนี่ฮะโอเคเรียบร้อย2เมนูนี่นะคะ2เมนูนี้เลิศปรบมือเก่งมากนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ EP หนึ่งทำ2เมนูเลยด้วยซ้ำใช่พิเศษค่ะวันนี้ต้องการทำให้ทุกคนได้รู้ว่าแมคคอมิกเนี่ยสามารถทำได้ทั้งเมนูฝรั่งแล้วก็เมนูอาหารไทยได้ด้วยลองดูอันนี้ไก่อะไรนะ Lemon Thyme Hand Seared Chicken แม่ไก่นี้ถือว่าเลิศมากนะครับเอิดนี่เป็นไงหอมรสชาติกำลังดีเลยถือว่าทำได้แบบดีนะฉันหรอฉันทำดีหรอการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีซันนิ่งอร่อยอุ้ยอร่อยมากเลยแล้วมันบดอ่ะมันบดดีมากชอบกินกับผักคู่กับผักแบบนี้ถือว่ามันมาตัดกันนะอุ้ยอร่อยมากอ่ะโอ้ยดีแล้วเนี่ยขอลองกุ้งดูนี่กินได้ทั้งหัวเลยนะกินหัวกุ้งไปเลยเนี่ยอร่อยว่ะจัดจ้านอ่ะพออยู่ใส่พริกเพิ่มไปอีกเหรอมันจัดจ้านขึ้นมาอีกเนาะแล้วแบบกุ้งเนี่ยพอเราเอาไปเผาอ่ะมันจะมีความกรอบความแบบหอมกี้หอมขึ้นมาอีกอร่อยมากอ่ะท่านตายเถอะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะพี่ทำสองเมนูอร่อยมากดีมากลองไปทำเมนูไม่ยากเลยแป๊บเดียวต้องบอกว่าแมคคอมิกไรเดอร์เนี่ยทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วอยู่คู่กับโลกใบนี้มามากกว่า130ปีเลยยาวนานนะเพราะฉะนั้นเขาเป็นแบบต้นแบบเลยที่ไม่ว่าจะครัวไทยครัวฝรั่งไทยทุกบ้านทุกเมืองแน่นอนค่ะยังไงขอบคุณจริงๆครับที่ฝากมาให้เรานะครับเป็นแพคเกจิ้งใหม่นะครับแบบใหม่หัวแบบใหม่ปรับได้3ระดับง่ายกว่าเดิมหมุนปุ๊บดังแก๊กๆๆไม่ต้องเอานิ้วแงะแล้วเรียกว่า twist to taste แค่บิดก็อร่อยโอเคไปสั่งซื้อกันได้เลยนะวัสดุเป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยนะครับสามารถแยกชิ้นส่วนรีไซเคิลด้วยครับถ้าใครอยากจะหาซื้อนะคะก็ง่ายมากเลยตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทาง Lazada นะคะพิมพ์คำว่า McCormick Flagship Store เข้าไปได้ใครอยากได้เป็น McCormick Grinder McCormick Black Pepper McCormick อะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะใช้เยอะมากทุกอย่างให้คุณเลือกสรรก็เต็มไปหมดเลยนะคะตามนี้เลยมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆลองดู